มาดูคดีของกัานกกันกนหน่อยนะฮะ,ะการยิงสารวัตรแบงค์ในงานเลี้ยงกํนานนกนี่เรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้มันถูกขยายประเด็นออกมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะการหัวประมูลของบริษัทของกํนานนกสองแห่งของกํนานนกและของพ่อเมื่อวานนี้เนี่ย15จุดที่เข้าไปค้นกันรองพบตะรเนี่ยก็แถลงแล้วเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมปรากฏวันนี้ฮะเช้าวันนี้เนี่ยไปต่อฮะ,ะตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังไปตรวจค้น3จุด 3จุดนี้คืออะไรเป็นบริษัทกฎหมายและบัญชีแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมครับหลังพบว่าเกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีให้กับกำนันนกเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหัวประมูลของกำนันนกนะฮะสำหรับการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางพบข้อพิรุษการทำธุรกรรมเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายการส่งงบดุลรวมถึงเรื่องภาษีบริษัทของกำนันนกจนพบเบาะแสว่า มีการว่าจ้างให้บริษัทบัญชีและพนังกงานบัญชีอีก2คนในพื้นที่อำเภอเมืองนคปรปฐมเนี่ยเป็นผู้จัดทํารายการบัญชีดังกล่าวให้ครับจึงมีการขอหมายสารเข้าตรวจค้นเพื่อตรวจหาหลักฐานดังกล่าวนะครับส่วนผลการตรวจค้นเนี่ยจะออกมาว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับเพราะว่านี่ ส,สดๆร้อนๆพึ่งจะเข้าไปค้นช่วงเช้าๆช่วงสายที่ผ่านมานี่เลยใช่ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาประมวลรวมกับหลักฐานที่ได้มาจากการไปตรวจค้น2บริษัทแล้วก็บริษัทที่เป็นคู่เทียบในการประมวลงานต่างๆนะคะแต่ว่าณตอนนี้ที่มีการตั้งข้อสังเกตก็คือมีการไปตรวจสอบและมีรายงานมาแบบนี้คุณผู้ชมว่าบรรดาโครงการที่บริษัทกำนันนกเข้าไปประมูลมาได้เนี่ยจะพบว่าเหมือนกับอบตอ,อบจอรหรือเทศบาลในพื้นที่เนี่ยมีการซอยงบซอยงบก็คือ ือซอยให้แต่ละโครงการเนี่ยเป็นโครงการไม่ใหญ่ก็ค,คือใช้งบประมาณไม่เกิน5,000 0นบาทหลายๆโครงการรวมกันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ทาไมต้องไม่เกิน5 0 0 0 0นเพราะว่ามันจะมีระเบียบเฉพาะว่าถ้าโครงการไม่ใหญ่ไม่เกิน5 0 0แสนเนี่ยหัวหน้าหน่วยราชการเนี่ยเซ็นอนุมัติได้เองนี่ต้องย้อนกลับไปดูเลยว่าการซอยงบในโครงการเล็กๆเ,เ,เหล่านี้ที่ไม่เกิน5 0 0แสนบาทมีการเอื้อประโยชน์หรือไม่แต่ณนะตอนนี้เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบ2โครงการสร้างถนนนะคะที่สอกเขาว่าอาจจะมีพิรุษแล้วนะคะ คุณผู้ชมร้อยตํารวจเอกสุรวุฒิรังไสผู้อํานวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือกองคดีหัวประมูลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเเปิดเผยการตรวจสอบการทุจริตโครงการก่อสร้างบริษัทกำนันนกนะคะโดยบอกว่ามีบริษัทที่เกี่ยวข้อง2บริษัทอย่างที่เราทราบกันก็คือบริษัทปอพัฒนารุ่งโรดก่อสร้างกับบริษัทปอระวีกหนกก่อสร้างนะคะที่ได้รับโครงการจากรัฐถึง1544โครงการ มูลค่างบประมาณกว่า7,500ล้านบาทมูลค่าทำสัญญาจริงกว่า6,900ล้านบาทถ้าจำแนกออกมาเนี่ยนะคะจะพบว่าบริษัทกำนันนกได้งานจากกระทรวงมหาดไทยอ,อขึ้นอยู่สีแดงนะคุณผู้ชมมากถึง1,277โครงการแบ่งเป็นของกรมการปกครอง71โครงการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น1,206โครงการนะคะรวมราคาทุกสัญญาเฉพาะมหาไทยตรงนี้3,336ล้านบาทบอันที่2รองลงมาสีนดำเงินค่ะกระทรวงคมานาคม263โครงการแบ่งเป็นกรมทางหลวง110โครงการกรมทางหลวงชนบท153โครงการรวมราคาทุกสัญญา3,598ล้านบาทนะคะค หน่วยงานอื่นๆค่ะคุณผู้ชมสีเขียวอีก4โครงการนะเป็นของกองทัพอากาศ2โครงการสำนักงานกรรมการอุดม,มศึกษา1โครงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก1โครงการตรงนี้รวม30ล้านบาทนะคะโอ้โหนี่กวาดไปเยอะมากนักธุรกิจ7,000ล้านค่ะกำนันนกนคุณผู้ชมนี่ตั้งแต่ปี54นะถึงปี66นะ <5. S 2> โอ้โหนี่ งานของรัฐนี่กวาดไปเยอะมากกวาดไปเยอะค่ะแล้วก็จะเห็นไหมคะว่าของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางดีไสน์เขามาวิเคราะห์แล้วเขาไปพบตอนนี้เบื้องต้นก่อน สองโครงการที่น่าสงสัยขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโครงการก่อสร้างเส้นทาง37 5ดอนตุ่มลำลูกบัวเมื่อปี2560นะคะคซึ่งกรมทางหลวงเนี่ยตั้งงบประมาณไว้300ล้านบาทแต่ว่าไม่มีการระบุว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะวงเงินสัญญาเนี่ยอยู่ที่298ล้านบาทแม้จะห่างงบประมาณจริงไม่มากนะคะแต่ว่ากลับมีชื่อคู่แข่งวันเคาะราคาประมูลแค่4ี่บริษัทจากที่ยื่นซองประมูลไปตั้ง 29บริษัทเนี่ยมันก็เลยมีข่าวตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมฮะ,ะที่พบว่าเอ๊ะมีการข่มคูบริษัทคู่แข่งหรือเปล่าโทรไปอ้างว่าผู้ใหญ่ขออย่ามาร่วมประมูลแข่งไหมเพราะว่าจาก29อ่ะทำไมสุดท้ายเหลือ4เหลือ4ใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> อ้าวส่วนอีกโครงการนะคะก็คือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข375สายตำบลลำลูกบัวบรรจบทางหลวงหมายเลข346นะคะอันนี้เป็นโครงการเมื่อปี2564นะคะวงเงินงบประมาณเนี่ย350ล้านบาทนะคะพบว่ามีราคากลางอยู่ที่349ล้านบาทค่ะแต่ว่าประมูลมาอยู่ที่240ล้านบาทบริษัทที่มายื่นซองประมูลราคาปรากฏว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเลยค่ะและยังมีข้อมูลทางลับนะคะว่า มีการสมยอมราคากันจริงตรงนี้คาดว่าดีเอสายบอกจะรับเป็นคดีพิเศษได้ในสัปดาห์หน้าเลยนะคะคเนี่ยคุณผู้ชมรอดูนะคะว่าใน1 5 0 0กว่าโครงการเนี่ยมันจะมีก,กี่โครงการเพราะตอนนี้อเอาแบบดูอย่างรวดเร็วภายในเนี่ยไม่กี่วันที่เป็นขา่าวเนี่ยเจอละว2โครงการ2โครงการเพราะว่าดีเอสายเขาบอกว่าเขาจะดูเฉพาะ โครงการที่มูลค่ามากกว่า30ล้านขึ้นไปในี่ไม่นับรวมโครงการยิบย่อยที่ยอยซอยเมื่อกี้นี้ซอยงบ5 0 0 0 0ใช่ไหมฮะ,ะเออมันมีอะไรหรือเปล่ามีนอกมีในอะไรหรือเปล่าเนี่ยโอโเดี๋ยวว่ากันต่ออีกแน่นอนนั่นคือเรื่องหัวประมูลแต่สลับกลับมาดูเรื่องเหตุการณ์ในงานเลี้ยงที่สํานักงานของกำนันนกค,คนอยากเห็นตกลงวงจรปิดในบ้านเห็นอะไรบ้างเซิร์ฟเวอร์กู้ได้แล้วหรือยังวันนี้ครับคุณผู้ชมห้ามพลาดทุกช่วงข่าวจริงๆ รองโจ๊กบอกแล้วไม่เกินสองทุ่มเดี๋ยวจะ,ะแถลงว่าในวงจรปิดเนี่ยเห็นอะไรบ้างเพราะว่าฮาร์ดดิสสองตัวเนี่ยปรากฏกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งซึ่งไอหนึ่งเนี่ยเขาบอกเห็นหมดแล้วเบื้องต้นคือเห็นคนหนีวิ่งหนีกันเต็มไปหมดเลยแต่รายละเอียดเดียเด๋ยวรอรองโจ๊กวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับพนักง,งานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีของพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคลี่คลายคดีนี้โดยเฉพาะ รวมถึงพนักงานสอบสวนของกองปราบและตํารวจภูธรภาค7เดินทางมาที่กองบัญชาการตํารวจภูทรภาค7นะครับเพื่อรอสอบปากคําพยานในเหตุการณ์นี้และในช่วงเวลาบ่ายโมงวันนี้ครับคณะทํางานของเจเรตํารวจแห่งชาติจะเดินทางเข้ามาสอบปากคําตํารวจที่อยู่ในงานเลี้ยงในวันเกิดเหตุนอกจากนี้ครับพนักงานสอบสวนชุดคลี่คล,คลายคดีได้เรียกผู้ประกอบการรถบรรทุกขเข้ามาสอบปากคําเพื่อหาความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกํานันนก และเรียกบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ตํารวจเช่นนักดนตรีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอบปากคําเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับขณะที่รองโจกครับพลตเอกสุรเชษฐหักพานก็ได้พูดถึงเรื่องกล้องวงจรปิดและการถอดเซิร์ฟเวอร์ต่างๆในงานเลี้ยงกำนันนกนะฮะบอกว่าขณะนี้เนี่ยเก็บหลักฐานมาหมดแล้ววันนี้จะมีความชัดเจนรวมถึงเรื่องการออกหมายจับขณะเดียวกันครับได้ตรวจยึดเอกสารทั้งหมดมาตรวจสอบ คาดว่าประมาณ1สัปดาห์ครับน่าจะรู้ว่าเข้าข่ายความผิดอะไรหรือไม่อย่างไรและวันนี้ที่ผมเกริ่นเอาไว้ไม่อยากให้พลาดทุกช่วงข่าวของช่องวัน31ครับรองพบตะรจะมาถแถลงข่าวเรื่องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกด้วยตัวเองค่ะเอาคร่าวๆค,ครับรองโจ๊กแจ้งเอาไว้2ทุ่มจะถแถลงที่ตำรวจภูทรภาค7นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่า2ทุ่มจริงเนี่ยก็จะตรงกับ ข่าวข้ามช่องวันพอดีค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันได้ว่ารองโจ๊กจะถแถลงว่าอย่างไรนะครับค่ะ,ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะแล้วจะมีใครเข้ามาพัวพันในคดีนี้จะมีตัวละครที่ถูกออกหมายจับเพิ่มอีก<ม>หรือไม่ต้องรอติดตามกันนะคะ